ที่มีอริยะนี่เรามาถึงใจกลางเมืองพาราณสีแล้วค่ะเช้าตรู่ประมาณตีห้าใช่เรากำลังจะไปดูแม่น้ำคงคากันใช่ใช่มีนักท่องเที่ยวด้วยนะเพราะว่าตอนเช้าต้องไปก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าจะได้เห็นพิธีที่เขาไหว้พระอาทิตย์กันถ้าสมมติว่าเราตายเนี่ยขอให้ได้เผาศพที่นี่เพราะเป็นที่ที่บรรจบกันระหว่างนรกสวรรค์แล้วก็โลกไม่ก็จะทำทุกอย่างเช้าเลยเหรอใช่เราต้องมีกิจกรรมวันนี้จะทำตอนเช้าหมดเลยถูกต้องรีบมาเลยไปถามว่าเขาจะมีนกบินใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่นี่เรามาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาแล้ว ไม่นะหรือเราจะเอาดอกไม้อันหนึ่งแล้วระบำกันไหมสักหน่อยไหมระบำอะไรดีบูชาที่ยายอะไรดีล่ะคะอ้าวพี่นายเห็นไหมว้าวแล้วมีเพลงแล้วมีเพลงเฮ้ยยังไปเลยเว้ยน่ากลัวจริงเขาคงคิดว่าเราอ่ะลำไทยเก๊กหรืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเออแล้วเขามีค่ายบูชาเอ้ยนะไหว้พระอาทิตย์ละเขาจะไงไม่รู้กลัวจะทำผิดเขาขึ้นค่ะพี่นายเฮ้ยเจ๋งไปเลยท่านได้อย่างนี้ไหมครับสวัสดีค่ะขอโอกาสหน่อยนะคะอาจารย์เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญนั่งเชิญนั่งค่ะอาจารย์คะเราได้ไปที่แม่น้ำคงคาแล้วตอนเช้าใช่ค่ะเห็นทุกสิ่งเลยค่ะเห็นอะไรบ้างเห็นคนที่เขามาเผาศพที่นั่นที่เดียวกันนี้เองก็เห็นคนดื่มน้ำจากแม่น้ำคงคาแล้วก็เห็นคนอาบน้ำชำระล้างจากแม่น้ำคงคาอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแม่น้ำคงคาหน่อยได้ไหมคะแม่น้ำคงคาก็เป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จริงมีประวัติยาวนานของฮินดูของพราหมณ์นะคะของฮินดูยาวนานอันนั้นก็ไปค้นหาผ่านเอากันแล้วกันเนาะเห็นจากปัจจุบันนี่ก็คือแม่น้ำคงคาเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยเต็มไปด้วยหิมะนะคะโอ้โหกันลงมาเป็นแม่น้ำนี่น้ำกันนี่ถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าแม่น้ำนี่เป็นแม่น้ำของความบริสุทธิ์เป็นน้ำที่บริสุทธิ์เขาก็เลยมาชำระล้างบาปแล้วก็ในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีพราหมณ์ทูลเชิญพระพุทธองค์ลงส่งน้ำในแม่น้ำคงคาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์นะจะได้ไปขึ้นไปอยู่บนสวรรค์พระพุทธองค์ก็เลยตัดต่อบอกว่าโอ้ถ้าหากว่าลงไปอาบในนี้นะคะแล้วจะได้ขึ้นบนสวรรค์เนี่ยตอนนี้คงเต็มไปหมดละสวรรค์น่ะเพราะว่าในข้างล่างเนี่ยมีกุ้งหอยปูปลาเยอะมากป่านนี้ขึ้นอยู่บนสวรรค์คงไม่มีที่ว่างแน่เลยทำไมเราไม่ใช้กระแสน้ำเนี่ยมาชำระล้างบาปที่อยู่ในใจของเราล่ะนี่เป็นโดยย่อๆพระองค์ตัดตอบอย่างนี้ค่ะทำไมท่านแบบอธิบายง่ายจังเลยนะครับผมนี่ถ้าไม่ได้มาเจออาจารย์แล้วผมก็ยังเลยว่าทุกคนแบบต้องเชื่อเราเริ่มเชื่อแล้วนะครับผมว่าผมยังเอาเท้าแย่ไปเลยแม่น้ำนะครับคือจริงๆแหละคือพระพุทธองค์เนี่ยเวลาที่จะสอนเวลาที่จะให้เหตุผลอะไรเนี่ยไม่เคยไปล้มล้างความเชื่อเดิมไม่เคยล้มล้างความเชื่อเดิมแต่ชักชวนให้นำความเชื่อเดิมนั้นมาปรับใช้ให้เข้ากับกฎของธรรมชาติท่านบอกว่าอาบเถอะอาบเลย อยากอาบก็อาบเลยอาบก็ได้แต่ว่าอาบแล้วเนี่ยให้มันชำระล้างบาปในใจกิเลสที่อยู่ในใจอะไรอย่างนี้ในสัปดาห์หน้านิสิตสาวิกาสิกขาลัยยังคงพาคุณผู้ชมร่วมเดินทางอยู่ในดินแดนพุทธภูมิธรรมะสวัสดีค่ะบ้านที่มีอริจากภายในเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา